เรามาดูอีกเรื่องนึงนะฮะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกลุ่มคดีสําคัญที่ตารวจสากลเนี่ยประสานมาทางการไทยปรากฏว่ามีหนึ่งคดีฮะจับมือปืนชาวรัเสเซียได้ครับพลตํารวจโทนัททรเพรอสุนทรผู้มาการสํานักตรวจคนเข้าเมืองนะครับถแถลงผลการกวาดล้างอาชญากรข้ามชาติหนีเข้ามาหลบซ่อนตัวนในประเทศไทยคือมีหลายคดีคสามารถตรวจจับได้นะฮะตามที่ตํารวจสากลเนี่ยร้องขอผ่านมาในประเทศไทยมี5คดีขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างคดีหนึ่งอังเดเด,เดยียกอสกี้คนนี้เป็นมือสังหารชาวรัเสเซีย มาเมื่อ25พฤษภาคมแต่ถูกตำรวจจับได้นี่นะฮะที่จังหวัดร้อยเอ็ดตามหมายจับของตำรวจสากลข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าซื้ออาวุธปืนครอบครองอาวุธปืนนะฮะครอบครองระเบิดก็ยังมีอังเดเนี่ยมีพฤติกรรมอุกชะกันมากรับจ้างฆ่าคือเป็นมือปืนนะฮะรับจ้างฆ่าไม่ได้ฆ่าชาวบ้านชาวเมืองธรรมดาฆ่าบุคคลสำคัญฆ่านักธุรกิจลัสเซีคฆ่าไปแล้วหลายรายผมพูดแรงไปแล้วผมจะกลัวละ นักบวนะฮะวิธีการไม่ใช่สไนเปอร์ฮะยิงถลง่ม<ะ>นี่เคยเห็นหนังมาเฟียไหมลักษณะแบบนั้นเลยฮะยิงถล่มเป้าหมายด้วยอาวุธสงครามเพราะฉะนั้นในการก่อเหตุแต่ละครั้งไม่ใช่แค่เป้าหมายตายยังมีคนอื่นบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากหลบหนีเข้าไทยตำรวจไทยสามารถจับตัวได้ครับส่วนเรื่องของ